จะทราบประวัติของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้างไหมคะทราบค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2484นะคะเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหารตำรวจและพลเรือนค่ะในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศไทยเรื่องของพรมแดนอ๋อค่ะแล้วมีใครพอจะทราบอีกไหมคะว่าเมื่อก่อนนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไรบ้างคะเป็นโนรู้ค่ะสี่แยกสนามเป้าไงและนี่เรามากันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาตามหากำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยและนักกีฬาของต่างชาตินะคะในการแข่งขันเซปัตตะก้อค่ะในงานยี่สิบสามซูเปอร์ซีรีส์ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-29กันยายนค่ะพร้อมกันแล้วไปได้เลยค่ะกีฬาตะก้อไทยนะครับสู้ๆครับผมค่ะขอให้สู้ๆคว้าแชมป์